ศาลจังหวัดแม่สอดจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2560ค่ะที่ศาลจังหวัดแม่สอดนายสรายุทธ์กรเกตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดแม่สอดเป็นตัวแทนบุคลากรของศาลจังหวัดแม่สอดกล่าวในกิจกรรมรดน้ำดำหัวประจำปี2560พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาคณะผู้ประนีประนอมผู้อำนวยการข้าราชการศาลยุติธรรมพนักงานราชการและลูกจ้างของศาลจังหวัดแม่สอดบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในศาลจังหวัดแม่สอดหน่วยงานภาคเอกชนหอการค้าร่วมกันขอพรนายสมควรรักพินิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดที่ได้มาดำรงตำแหน่งใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน2560ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นกันเองและมีแต่รอยยิ้มให้แก่กัน
ทุกแห่งผู้หนผู้คนสดใสหมอกเมฆกราวขาวลอยบนยอดดอยแดนใดติดตรึงยังฟังใจ